ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2019/2020 นัดที่16ประจำวันเสาร์ที่2มกราคม2564ที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของลีดส์ยูไนเต็ดที่จะเริ่มฟาดแข้งในเวลา 19:30 น.ผลงานล่าสุดของสเปอร์ชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้8ประตูเสีย7ประตูจากการลง6นัดหลังสุดส่วนลีดส์ยูไนเต็ดชนะ3เสมอ0แพ้3ยิงได้15ประตูและเสีย13ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดสเปอร์ชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งและลีดส์ไม่เคยชนะเลยสภาพทีมล่าสุดของทั้ง2ทีมนั้นเริ่มกันที่สเปอร์ของกุนซือโชเซ่มูรินโญ่ได้พักกันมาเต็มๆหลังโดนพิษโควิดทำให้โปรแกรมกับฟูแลมถูกเลื่อนออกไปสำหรับความพร้อมของทีมในวันนี้จะไร้เงาแกเร็ตเบลกับโลเซลโซ่สองแข้งที่เดี้ยงอยู่แต่จะได้ตัวแท้งแก่งกล้าหายเจ็บกลับมาประจำการได้อีกครั้งซึ่งคาดว่ามูรินโญ่เตรียมจัดทัพในระบบ 4-2-3-1 โดยมีแฮร์รี่เคนยืนหน้าล่าสกอร์และใช้สตีเวนเบิร์กไวเอ็นดอมเบลเล่และซนฮึงมินเป็น3ประสานกลางรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังฝากฟังลีดของกุนซือมาเซโลบิเอลซาเพิ่งจะบุกถล่มเวสต์บรอมวิช5ประตูต่อ0ทำให้2เกมที่ผ่านมาชนะรวดสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามยังจะคงไม่มีชื่อของบราวดี้โรบินคอตและดิเอโกยอเรนเต้3แนวรับที่เดี้ยงอยู่เดิมทั้งหมดแต่คาดว่าบิเอลซาเตรียมวางหมากในแผนการเล่น 4-1-4-1 โดยมีแพทริกแบมฟอร์ดยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้เควินฟิลิปรับจ็อบกลางรับคอยตัดเกมรุกคู่แข่งตามระเบียบหากมองถึงความน่าจะเป็นในเกมนี้มองว่าสเปอร์มาด้วยความมุ่งมั่นและสภาพทีมที่สดกว่าลีดเนื่องจากเกมกับฟูลแลมถูกยกออกไปแฮร์รี่เคนและซนฮึงมินอันตรายถ้าโชเซ่มูรินโญ่จะเล่นเกมรุกมากขึ้นยังไงก็ดูดีกว่าลีดแน่ลีดขนาดทีมเล็กกรำศึกติดต่อกันซึ่งเสียเปรียบไก่เดือยทองอย่างชัดเจนงานนี้มีโอกาสสูงที่ลูกทีมของมาเซโลบิเอลซาจะกลับบ้านมือเปล่าซึ่งคู่นี้แนะนำให้เชียร์ไก่เดือยทองรับรองไม่ผิดหวังด้านอีกคู่ที่น่าสนใจเป็นเกมที่สนามเดอะฮอทอนระหว่างเวสต์บอมบิชอัลเบียนที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลโดยจะเตะเป็นคู่ดึกในเวลา 3:00 น.สถิติการพบกันทั้งหมดแบบเย่าเยือนเจอกันมาแล้ว128เวสต์บอมบิชอัลเบียนชนะ33อาร์เซนอลชนะ66เสมอกัน29สภาพทีมของทั้ง2ทีมล่าสุดนั้นเวสต์บอมบิชของกุนซือแซมอลาไดซ์เพิ่งจะเปิดรังพ่ายให้กับรีด0ประตูต่อ5ทำให้6เกมลีกที่ผ่านมายังไม่ชนะใครสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามยังคงไม่สามารถใช้บริการเจคลิเวอร์มอร์แดนกลางตัวเก่งที่ติดโทษแบนอยู่เช่นเดิมเช่นเดียวกับคอนเนอร์ทาวเซนแข่งเดียงยังไม่สามารถลงเล่นได้แน่นอนซึ่งคาดว่าบิ๊กแซมเตรียมจัดทัพในระบบ 4-5-1 โดยมีคาร์เลนแกรนยืนหน้าล่าสกอร์และใช้โรเมนซอเยสปักหลักกลางรับคอยตัดเกมรุกคู่แข่งตามสูตรด้านอาร์เซนอลของกุนซือมิเกลอาร์เตต้าที่บุกไปชนะไบรตัน1ประตูต่อ0ทำให้2เกมหลังสุดคว้าชัยได้รวดสำหรับสภาพทีมก่อนฟาดแข้งจะไร้เงาของกาเบรียลมาเกลเยสประการดันหลักที่พบกับการติดเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับโทมัสปาเต้แข้งเดียงเพียงรายเดียวที่ยังไม่หายดีซึ่งคาดว่าอาร์เตต้าเตรียมวางหมากในแผนการเล่น 4-2-3-1 โดยมีลากาเซตยืนหน้าล่าสกอร์และใช้บุกาโยซาก้าสมิธโรและออบาเมยองเป็น3ประสานกลางลุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังซึ่งหากมองความน่าจะเป็นของเกมนี้มองว่าแบ็กกี้เจอของแข็งอย่างอาร์เซนอลกำลังฟื้นคือฟอร์มเก่งชนะมา2เกมติดเกมรุกและการเข้าทำดูลื่นไหลมากขึ้นแม้เจ้าถิ่นจะพยายามเน้นรับแน่นแต่สภาพนาทีนี้ดูไม่จืดต้านปืนใหญ่ไม่ไหวแน่นอนเมื่อพิจารณาจากภาพรวมต่างๆยังไงก็จะเต็มเชียร์ไอ้ปืนใหญ่คว้าชัยเต็มๆส่วนทัศนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่อื่นๆคริสตันพาเลตพบเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเชียร์พาเลตกินนิ่มๆไบรตันพบกับวูดแฮมตันคู่นี้เจ้ากันสนุก